จากเหตุอุบัติเหตุที่รถชนที่อำเภอบ้านบึงของจังหวัดชลบุรีล่าสุดตอนนี้นะคะบรรดาญาติของผู้ที่เสียชีวิตก็ทยอยกันเดินทางตลอดทั้งวันมาที่สถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจค่ะเพื่อที่จะนำเอา DNA ของตัวเองมาเปรียบเทียบกับผู้ที่เสียชีวิตนะคะเพื่อที่จะได้ขอรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อทางศาสนาต่อไปค่ะค่ะเราไปติดตามบรรยากาศล่าสุดนะคะกับคุณสนธิสารอดกันภัยค่ะคนสูญเสียไปชีวิตคนทั้งชีวิตนะไม่มีอะไรมาทดแทนได้อยู่แล้วสุรศักดิ์เจือจานเล่าถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ในชีวิตหลังจากเขาได้สูญเสียทั้งแม่น้องสาวลูกสาวเพียงคนเดียวและญาติญาติจากเหตุการณ์รถตู้โดยสารชนกับรถกระบะที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้จนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากถึง25คนเกือบครึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นเป็นคนในครอบครัวของเขาซึ่งนั่งมาในรถกระบะคันที่เคราะห์ร้ายสุรศักดิ์เล่าว่าวันเกิดเหตุครอบครัวของเขากำลังเดินทางไปท่องเที่ยวที่จังหวัดจันทบุรีแต่ระหว่างทางมีรถตู้โดยสารพุ่งข้ามเลนมาชนประสานงากับรถกระบะที่ครอบครัวของเขานั่งอยู่ทำให้คนในครอบครัวเสียชีวิตเกือบทั้งหมดส่งเขามาส่งท้ายปีใหม่กันครับที่บ้านผมแล้วทีนี้ว่าคนที่จะไปส่งจันทบุรีเนี่ยครับเขามาแล้วทีนี้ว่ากะว่าเดี๋ยวจะไปเที่ยวกันคือว่าไม่ได้ไปเที่ยวไปไหว้พระแล้วก็ไปส่งน้องชายเลยครับผมแล้วเกิดอุบัติเหตุก่อนใช่ครับก็คือว่าไหว้พระเสร็จปุ๊บออกจากวัดมาพอมาถึงชลบุรีปุ๊บเกิดอุบัติเหตุเลยครับไม่เพียงครอบครัวของสุรศักดิ์เท่านั้นที่ถือว่าต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งใหญ่แต่ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ต้องสูญเสียเช่นกันอย่างสุภรดาประคองสายที่เพื่อนสนิทของเธออย่างพรหมพจน์กสิทธิ์ศรีวรานนท์นิสิตชั้นปีที่2จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต้องจากไปอย่างไม่มีวันกลับคือระบบรถตู้ค่ะคือน่าจะมีการควบคุมที่ดีกว่านี้คือเหมือนกับว่าคือเรื่องคนขับเก็บเที่ยวทำรอบเนี่ยอันนี้คือได้ยินมาบ่อยแล้วแล้วก็คือหนูเข้าใจว่ามันเป็นรายได้ค่ะหนูก็เข้าใจแต่ว่าคือมันคือถ้าเราสามารถที่จะควบคุมแบบมีคนลงมาใส่ใจควบคุมว่าแบบวันนึงคนเนี้ยทำได้แค่เท่านี้นะไม่เกิน 2-3 รอบต่อวันแล้วก็ห้ามขับแบบไปแล้วก็กลับทันทีอย่างเงี้ยคือมันเหนื่อยเกินไปแล้วมันก็เสี่ยงทำให้แบบเราต้องแบบสูญเสียชีวิตหลายชีวิตอะค่ะจากโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่นี้ทำให้บรรยากาศที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจจากญาติมิตรที่มารอรับศพผู้เสียชีวิตโดยขณะนี้ทางสถาบันนิติวิทยาศาสตร์อยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์อัตลักษณ์และ DNA เทียบระหว่างญาติกับผู้ตายว่าตรงกันหรือไม่ก่อนจะอนุญาตให้ญาตินำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามหลักศาสนาได้ซึ่งล่าสุดสามารถพิสูจน์อัตลักษณ์ได้แล้ว10ร่างคาดว่าจะสามารถรับศพได้ทั้งหมดไม่เกินเที่ยงของวันพรุ่งนี้คือปัจจุบันเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจว่าเหตุตายของเขาเนี่ยเป็นอะไรแต่สิ่งที่เราอยากจะทำเพิ่มเติมให้ก็คือเราอยากจะรู้ว่าคนตายเนี่ยเขาเสียชีวิตทันทีเลยหรือไม่หรือเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถช่วยตัวเองได้อันนี้จะเป็นประโยชน์ต่ออนาคตว่าถ้าสมมติมีการโดยสารรถตู้หรือรถอื่นๆเนี่ยเราจำเป็นต้องระวังอะไรถ้าสมมติเขาเสียชีวิตจากไฟไหม้ขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเราจะได้ระวังว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่รถเกิดระเบิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นเหตุทำให้เสียชีวิตแต่ถ้ารถชนอย่างเดียวอาจจะไม่ทำให้ตับถึงกับด้วยความตายในขณะนั้นครับส่วนการช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมได้ตั้งโต๊ะให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่ญาติเพื่อดำเนินคดีและเรียกร้องค่าเสียหายกับบริษัทผู้ประกอบการรถตู้โดยสารรวมทั้งแจ้งสิทธิต่างๆเพื่อให้ได้รับการช่วยเหลือต่อไปจากกฤษิวารินถ่ายภาพชนทิชารอดกันภัยพิกัดข่าวนาว26รายงานค่ะบรรยากาศโดยรวมวันนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าแล้วก็น้ำตานะคะขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวผู้เสียชีวิตและก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งอุทาหรณ์สำคัญน่าจะได้เห็นภาครัฐออกมามีมาตรการดูแลเรื่องของการขับขี่บนท้องถนนเพื่อความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ